ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลท่านเป็นสื่อมวลชนอาวุโสและท่านก็มีความเก่งกาจเรื่องภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้มีคนแชร์เยอะมากเลยนะแชร์เยอะอันนี้เยอะเลยคือท่านจัดรายการค่ะรายการชื่อว่ารายการโลกยามเช้าทาง FM 96.5 คลื่นความคิดนะคะท่านจัดรายการแสดงความกังวลถึงกรณีที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไปตอบคำถามนักข่าวเป็นภาษาอังกฤษในระหว่างการแถลงชัยชนะเมื่อ16พฤษภาคมที่ผ่านมามันมีหลายประโยคที่อาจารย์สมเกียรติเนี่ยท่านบอกว่าคือภาษาอังกฤษของคุณพิธาเนี่ยดีก็จริงแต่เป็นดีแบบธรรมดาแต่ภาษาอังกฤษทางการเมืองในเชิงรัฐศาสตร์ที่จะพูดในบางเรื่องบางราวต่อสื่อต่างประเทศเนี่ยยังไม่ดีคือมันเขาเรียกอะไรเป็นเทคนิคคอนเทิร์มของมันใช่ไหมคือมันมีคำศัพท์อะไรบางอย่างที่อาจารย์บอกฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจอย่างเช่นนี่ว่าคุณพิธาจะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์กับมวลชนให้สัมภาษณ์กับสื่อแบบนี้หรือแม้แต่เรื่องที่บอกว่าจะจัดการกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวลองไปฟังช่วงหนึ่งของรายการของอาจารย์ค่ะ And how we should move forward in terms of relationship between the monarchy and the mass ผมมองเลยไปว่าถ้าไม่เอาคำว่า mass คำว่า people จะสวยกว่านะก็แล้วแต่พี่พิธาเขาก็คือคุณพิธาลุยเลยนะฮะต้องการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับมวลชนไม่ได้ใช้คำว่า people คำว่า people เนี่ยดีที่สุดแต่ไม่ใช่นะอาจจะเป็นเพราะว่าเผลอไปก็ได้นะให้อภัยนะครับหรือว่าอยากจะใช้คำว่า mass คือมวลชนที่รวมตัวกันแล้วก็ต้องการมีความสัมพันธ์อีกแบบหนึ่งกับพระเจ้าอยู่หัวนะตรงเนี้ยนะผมคิดว่ามันแรงแล้วมันชัดเจนแล้วมันเหมือนกับจะพลิกตัวไม่ได้แล้วแม้ว่า MOU ที่กำลังจะเซ็นกันกับพรรคร่วมรัฐบาล9พรรคเนี่ยจะไม่พูดถึงเรื่อง relationship between monarchy and the mass แต่คุณพิธาพูดไว้ก่อนแล้วว่าจะต้องจัดการคือหมายว่าเขาเป็นคนหนุ่มมาจากที่ใดก็แล้วแต่นะครับมาถึงเป็นนายกเขาจะจัดการเรื่องพระเจ้าอยู่หัวมีความสำคัญกับมวลชนอย่างไรนะ on behalf of the people ใช่ไหม on your behalf with transparency and maturity เพราะงั้นโปร่งใสกับวุฒิภาวะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะเป็นคำเรียกว่าวลีคำโปรดของคุณพิธาแล้วกันฮะ maturity กับ transparency หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นทุกฝ่ายนะครับ then we will resolve this conflict going forward on how the role of the monarchy should be in the 21st century in Thailand ตรงนี้ก็ทำให้ผมนอนไม่หลับอีกนะครับก็คือว่าเราก็จะแก้ความขัดแย้งนี้เพื่อจะได้ก้าวไปข้างหน้าแล้วจัดการในเรื่องบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ควรจะเป็นอย่างไรในประเทศไทยในศตวรรษที่21เนี้ยเอามาอธิบายนะอันนี้ผมขยายความเองเป็นสีส้มนะครับอันนั้นภาษาของผมประโยคสีส้มคุณพิธาพูดบอกว่าเราจะทำยังไงเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์นะให้มันเข้าสู่ศตวรรษที่21พูดเหมือนอย่างกับว่าจะไปจัดการโดยไม่ต้องคุยกับใครเราจะจัดการด้วยกฎหมายอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเราเป็นนายกรัฐมนตรีแบบอังกฤษนะครับเข้าเฝ้าทุกอาทิตย์เลยแล้วก็กราบบังคมทูลปรึกษาหารือให้ในหลวงท้วงติงเราบ้างเราอาจจะมีความเห็นตอบกลับไปบ้างแล้วเก็บไว้เป็นความลับนะแล้วประเทศมันจะไปอย่างนุ่มนวลแล้วจะเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงของเด็กหนุ่มคนหนุ่มเนี่ยกับสถาบันที่ยั่งยืนมาเกือบพันปีของประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยเนี่ยซึ่งผมเองก็เก่าแล้วนะครับจึงมีความรู้สึกว่าผูกพันเพราะฉะนั้นสองฝ่ายพบกันทุกอาทิตย์เนี่ยสวยเลยนะครับตัวหนังสือสีส้มผมเขียนเองเพื่อจะอธิบายความรู้สึกในใจที่ทำให้ผมนอนไม่หลับคือว่าตอนนี้คุณพิธาไม่ได้พูดถึงเรื่องการแก้ไขมาตรา112แล้วล่ะคุณพิธาเสนอว่าจะเปลี่ยนทั้งหมดที่ว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยให้มันเข้าสู่ยุคที่ศตวรรษที่21ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าศตวรรษที่21เนี่ยพระเจ้าแผ่นดินควรจะเป็นยังไงนะครับคุณพิธาคิดไกลมากกว่าแก้ไขมาตรา112เพราะคุณพิธาบอกว่าคุณพิธาบอกว่าต้องเปลี่ยนแปลงสถาบันมหากษัตริย์เพื่อให้เข้าสู่ศตวรรษที่21ตามแบบสากลอันนี้คุณพิธาต้องอธิบายยาวเลยนะครับถ้าไม่อธิบายวันนี้ก็ต้องอธิบายวันหน้ามันต้องอธิบายสักวันใดวันหนึ่งนอกจากว่าคุณพิธาเลิกพูดเรื่องนี้นะครับ
คุณพิธาต้องอธิบายนะยกเว้นแต่เลิกพูดเรื่องนี้หมายความว่าต้องจัดการสถาบันพระมหากษัตริย์ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่21อะไรเงี้ยคนอาจจะมีคำถามว่าแล้วทำไมต้องจัดการคืออาจารย์สมเกียรติท่านฟังแล้วท่านบอกว่าในคำไม่สัมภาษณ์เนี่ยคุณพิธามองไกลไปกว่าการแก้ไขมาตรา112แล้วนะคะ มันไม่ใช่การแก้ไขมาตรา112แต่มันคือการจัดการกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในศตวรรษที่21ว่าควรจะมีบทบาทอย่างไรหรือจะมีความสัมพันธ์กับมวลชนอย่างไรซึ่งประเด็นเนี้ยถ้าเราติดตามคุณพิธาพูดเป็นภาษาไทย คุณพิธาจะไม่พูดเรื่องแบบนี้ด้วยเป็นภาษาไทยแต่คุณพิธากลับพูดประเด็นเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษซึ่งมันก็ทำให้เราได้เห็นอีกมุมมองความคิดเหนือคุณพิธาในเรื่องนี้คือการพูดแบบนี้เป็นภาษาอังกฤษซึ่งไม่เคยพูดในภาษาไทยมาก่อนเนี่ยมันเหมือนกับสื่อสารให้โลกรู้ไงว่าผมเนี่ยจะขึ้นมาเป็นผู้นำแบบนี้ที่เข้ามาจัดการกับให้สถาบันพระมหากษัตริย์สอดคล้องกับยุคใหม่ยุคศตวรรษที่21แต่ถ้าเอาแบบนี้มาพูดกับคนไทยเนี่ยไม่ได้อาจารย์สมเกียรติฟังออกแล้วฟังแล้วอาจารย์ก็บอกนอนไม่หลับคนที่รักสถาบันก็จะรู้สึกว่าคุณต้องมาจัดการอะไรอ่ะท่านก็อยู่ของท่านอ่ะท่านก็ปรับตัวของท่านอยู่แล้วแล้วคุณวิทาควรจะอธิบายทุกอย่างให้เคลียร์มากกว่านี้เพราะว่าหลายคำหลายประโยคที่อาจารย์สมเกียรติท่านกรุณาอธิบายให้ฟังเนี่ยมันก็ทำให้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าไม่สบายใจเหมือนกันนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าหากว่าได้คุณวิทามาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะค่ะ